วันนี้เราจะพักเก็บดาวเรืองใบเล็กเอามากำค่ะอุปกรณ์นี่กระแตก็กันไก่ตามมาเลยแต่ว่าคลิปนี้เราจะเลือกเอาเฉพาะดอกเบอร์เล็กนะคะอาจจะต้องเดินหาเล็กหาเล็กกว่าหาแม่จะแบบนี้ก็ค่ะนี่เราจะใช้ดอกไซส์นี้นะคะจะเอาไปกำให้ทุกคนดูว่าดาวเรืองเบอร์เล็กกำยังไงให้สวยแล้วก็ขายได้ไม่แพ้ดอกเบอร์ใหญ่เลยแต่ละต้นจะมีทุกไซส์เลยค่ะต้านตัดประมาณนี้นะคะให้ดูอันนี้ดอกเริ่มติดลายแล้วค่ะลายน้ำค้างเยอะนะช่วงนี้หน้าฝนปนหน้าหนาวมากตัวของเราก็เลยเริ่มติดลายแล้วนี่ดำๆแบบนี้นะคะเราก็จะไม่เอานะคะก็ต้องเอาออกจากแปรงออกจากแปรงให้เร็วที่สุดไม่งั้นมันก็สิ้นนี่ค่ะเราใช้ประมาณนี้ค่ะใช้บานมันนี่เลยได้ค่ะตัดบานนี่เลยค่ะแค่นี้ก็พอค่ะได้มาแล้วบานมันนี่เลยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บใบเตยไปด้วยนะคะใช้ประมาณนี้เลยค่ะแล้วเราก็ไปเลือกตัดแล้วก็เลือกเช็ดใบอีกทีนึงโอเคค่ะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้สำหรับการกำดอกไม้ก็คือดอกสร้อยทองค่ะนี่ใช้ช่อเดียวก็พอค่ะครบแล้วค่ะอุปกรณ์ในการทำไปทำวันนี้เราจะทำมาการดาวเรืองเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือเราใช้ดาวเรืองเบอร์เล็กที่เราไม่ใช้แล้วหมายถึงแบบตลาดเขาไม่ค่อยชอบแต่ว่าเราจะทำมาการนี้นะคะว่าเบอร์เล็กก็ขายได้เราจะมากำหลายๆแบบให้ทุกคนดูเนาะว่าเบอร์ดอกเบอร์เล็กสามารถกำแบบไหนได้นะคะก่อนอื่นก็อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้มีดอกเรืองเบอร์เล็กค่ะใบเตยนะคะดอกบานมะลิโรยค่ะแล้วก็ดอกนี่ดอกสร้อยทองแล้วก็ยางลมก็ขาดไม่ได้เลยกันไก่ค่ะอุปกรณ์มีแค่นี้ก่อนอื่นเริ่มจากการตัดใบเตยค่ะตัดใบเตยมันเริ่มเลยนี่ค่ะตัดแล้วนะตัดแล้วก็จะได้ประมาณนี้แล้วเลือกเอาส่วนที่เป็นตรงกลางนะคะเลยนะคะนี่ใบเตยเราจะเอามาประมาณนี้นะคะ3ใบเลือกตัดเฉพาะตรงปลายใบออกไปแบบนี้แล้วก็ตรงกลับใบตรงนี้เราก็ตัดออกเหมือนกันค่ะเราเจอไว้แค่ส่วนที่เป็นตรงกลางแบบนี้นะคะอันนี้คือใช้ได้แล้วเก็บไว้ตรงนี้ค่ะเราเตรียมใบเตยก่อนนะคะเราเตรียมใบเตยไว้ทั้งหมดเลยเราจะตัดใบเตยไว้ทั้งหมดนะคะเหมือนที่เราบอกไปเมื่อกี้เนาะตัดทั้งหมดที่เรามีนั่นแหละเหลือก็ไม่เป็นไร
ได้ใบเตยที่เราตัดแล้วนะคะอันนี้เราไม่ทิ้งนะคะเราเก็บเอาไว้เสริมตรงขาเนาะไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการดาวเรืองดอกเบอร์เล็กทำยังไงก่อนอื่นนำใบเตยนะคะ3ใบแบบนี้นำใบเตย3ใบมาใบที่1อันนี้นะคะใบที่2เอามือจับประมาณนี้ค่ะนี่แบบนี้แล้วก็ใบที่3แบบนี้นะคะเรียงให้มันทับกันนี่แบบนี้โอเคได้แล้วนำดอกสร้อยทองค่ะวางตรงกลางเลยนะคะนี่แล้วก็ดอกบานไม่รู้เลยสัก2ดอกสองดอกค่ะสองดอกก็พอนะประมาณนี้แล้วก็ใช้ดอกเบอร์เล็กแบบที่หนึ่งอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งเนาะนำดอกเบอร์เล็กจิ๋วนี่แหละทำแบบนี้นะคะวางไปเลยแล้วก็ใช้ใบเตยค่ะที่เราตัดเอาไว้เมื่อกี้วางตรงนี้นี่แล้วก็ทำเดี๋ยวนี้นะคะให้ได้แบบนี้ก่อนอันแรกจัดสักหน่อยแล้วก็ใช้ยางวงค่ะดึงใช้มือหนึ่งเกี่ยวแบบนี้นะคะพันให้รอบแบบนี้สักรอบหรือ2รอบก็ได้แล้วก็เก็บยางแบบนี้ก่อนโอเคดอกต่อไปไปอย่างนี้อันนี้เราใส่สัก2ดอกค่ะเราแบบนี้นะคะเหมือนเดิมใช้ยางวงรัดเลยได้2ชั้นแล้วใช่ไหมคะต่อไปชั้นที่3ใส่สัก2ดอกเหมือนเดิมนี่ค่ะรัดลงข้างหน้าใช้ยังแบบนี้แล้วก็นี่ค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะต่อใช้ยางสักหน่อยวิธีต่อก็ง่ายเลยก็พันเลยค่ะตัดออกสิ่งที่เกินนี่แค่นี้แบบที่หนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นแบบที่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้หนึ่งดอกวางข้างบนก่อนแล้วก็วางเรียงกันสองดอก3แถวแล้วก็ปิดจบด้วยดอกข้างล่างอีก1ดอกอันนี้ค่ะดอกเบอร์เล็กเสร็จแล้วค่ะแบบที่2ค่ะแบบที่2เริ่มเหมือนเดิมค่ะใช้ใบเตยเหมือนเดิมใช้ใบเตยเหมือนเดิมนะคะนี่วางตรงกลางแบบนี้เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยเหมือนเราทำซ้ำอีกรอบนึงแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่วิธีเรียงดอกดาวเรืองก็ใช้ช่อเดียวก็พออันนี้ก็ใช้สัก2ดอกเหมือนเดิมแป๊บนี่ค่ะแต่คราวนี้เราจะใช้ทีเดียว2ดอกเลยนะคะเราจะใช้ทีเดียว2ดอกเลยนะคะอย่างนึงนะ
วางเรียง2แถวประมาณนี้นะคะสัก3แถวก็พอค่ะแล้วก็พันรอบเหมือนเดิมเลยมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะเราก็ตัดจัดทรงสักหน่อยโอเคเสร็จแล้วค่ะแบบที่2อันนี้เป็นแบบที่2นะคะสำหรับดอกเล็กเนาะก็คือดอกไส้ทองดอกบานไม่รู้เลยดอกดาวเรืองวางเรียงกัน2ดอก2 2ดอกแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็สามารถขายได้แล้วนะคะกรัมละ5บาทก็ได้ค่ะโอเคไปดูแบบต่อไปกันเลยค่ะแบบที่3ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะวางใบเตยซ้อนกัน3ชั้นแบบนี้ดอกไส้ทองค่ะ1ดอกบานไม่รู้เลย2ดอกใช้ดาวเรืองหนึ่งดอกค่ะเอาดาวเรืองหนึ่งดอกก่อนนะคะยางวงค่ะเอาขาดอันนี้ด้วยความที่ดอกมันเล็กจิ๋วมากนะคะใส่3ไปแล้วเลยเผื่อบางทีเราหาดอกเบอร์ใหญ่ไม่ได้เลยมีแต่ดอกเบอร์เล็กมากๆก็ใช้วิธีการนี้ได้ค่ะเพราะดาวเรืองมันเบอร์ใหญ่ไม่ได้มีตลอดบางทีก็มีแต่ดอกเบอร์เล็กมันก็เลยเราก็เลยมีไอเดียมาฝากประมาณนี้เนาะเพิ่มยางแดงสักหน่อยแล้วก็รัดเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นแบบที่3นะคะประมาณก็คือดอกบานไม่รู้ดอกไส้ทองดอกบานไม่รู้เลย2ดอกดาวเรืองเอาไว้ข้างบนก่อนดอกนึงแล้วก็ดอกดาวเรือง3ดอก3แถว1 2 3ทั้งหมด9ดอก10ดอกพอดีค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับแบบที่3เนาะเดี๋ยวไปดูแบบต่อไปกันเรียงเหมือนเดิมเนาะใส่ดอกไส้ทอง1ดอกบานไม่รู้โรย3ดอก2ดอกก็พอค่ะอ
2ดอกนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะแบบที่4นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกที่4นะคะประกอบไปด้วยสร้อยทอง1ช่อดาวเอกบานไม่รู้โรย2แล้วก็ดาวเรือง2 2 2แล้วก็1ค่ะแบบนี้เลยโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวก็ไปดูแบบที่5กันค่ะทำใบเตยเหมือนเดิมเดี๋ยวช่อนี้เราใส่3ดอกเลยเนาะเพราะว่ามันเหลือดอกเดียวประมาณนี้ค่ะก็ใส่ดาวเรืองหนึ่งดอกเสร็จแล้วค่ะแบบที่5ค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้เป็นแบบที่5นะคะประกอบไปด้วยดอกสร้อยทอง1ช่อบานไม้รุ่ยโรย3ดอกก็ดาวเรืองแถวบนสุด1ดอกค่ะแถวที่2 2ดอกแถวที่3
3ดอกค่ะและแถวที่4 2ดอกมันจะออกมาเหมือนประมาณว่าดอกตรงเนี้ยล้อมรอบแบบตรงกลางตรงเนี้ยดอกเดียวค่ะนี่เลยเสร็จแล้วค่ะสำหรับแบบที่5นะคะยังไงบ้างคะสำหรับดาวเรืองทั้ง5แบบของเราเดี๋ยวเราจะมารีเทสให้ดูอีกครั้งนึงนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับดาวเรืองทั้ง5แบบของเราเนาะอันนี้เป็นแบบที่1ที่เราเอามาแชร์นะคะก็ประมาณนี้เลยแบบที่1ก็ใช้จำนวนดอกทั้งหมด6ดอกค่ะแบบที่2ใช้ทั้งหมด8ดอกแบบที่3ใช้ดาวเรืองทั้งหมด10ดอกพอดีเลยค่ะอันนี้ใช้ทั้งหมด7ดอกนะคะอันนี้ใช้ทั้งหมด8ดอกค่ะประมาณนี้เลยค่ะก็ถ้านับต้นทุนสำหรับคนที่จะทำขายเนาะสำหรับต้นทุนดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองไซส์นี้จะอยู่ที่ประมาณไซส์ละ10ถึง5ประมาณ5ตังค์10ตังค์ไม่เกิน20ตังค์ค่ะประมาณนี้ก็ต้นทุนดาวเรืองแต่ละช่อก็อยู่อันนี้ใช้เยอะสุดก็คือ10ดอกใช่ไหมคะ10ดอกสมมุติดอกละ10ตังค์ก็คือบาทหนึ่งก็แค่เฉพาะดาวเรืองอย่างเดียวก็ใช้ต้นทุนไม่ถึง1บาทนะคะส่วนบานไม่รู้เลยอันนี้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ไส้ทองกิโลนึงเขาขายอยู่ที่ประมาณราคาเฉลี่ยแล้วกันเนาะต่อตลอดทั้งปีก็กิโลละ100เราก็ใช้ประมาณนี้กิโลนึงก็กำได้เป็น100กรัมตกต้นทุนแล้วก็ประมาณสักบาท50ค่ายางวงค่าใบเตยก็ประมาณบาท50เอาไปขายช่อละ5บาทค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะแล้วก็เราก็มาแชร์ไอเดียเนาะเราก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเอาไปใช้ได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าสำหรับเราก็คือดาวเรืองเบอร์4นะมันเบอร์4กับเบอร์5เบอร์จิ๋วเบอร์เนี้ยมันมีเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาก็ไม่ค่อยใช้คือเขาจะชอบใช้ดอกกำเบอร์ใหญ่กันหรือ1เบอร์2เงี้ยค่ะเบอร์นี้ก็สามารถกำได้นะคะก็เป็นไอเดียสำหรับแม่ค้าพ่อค้าที่ขายดอกไม้หรือคนที่อยากทำดอกไม้สำหรับไหว้พระเก็บดอกไม้ที่บ้านก็ถ้า5แบบนี้ก็เรามาแชร์เนาะก็ยังไงว่าหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ